คสซาดี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของกฎแห่งกรรมจะทำให้เราเห็นชีวิตในสังสารวัฏได้ดีครับกฎแห่งการกระทำทั้งกายวาจาใจเมื่อเราทำไปแล้วล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าหากพูดลอยๆไปโดยไม่มีตัวอย่างให้เราเห็นไม่ชัดนี่คือตัวอย่างจริงแต่ว่าเรื่องที่มาได้ฟันนี่หลับตาแล้วฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะพ่อของกระผมแต่เดิมเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณปู่คุณย่าเลิกกันเลิกกันในที่นี้คือเลิกรักกันทำให้ชีวิตในตอนเด็กของพ่อลำบากมากในช่วงวัยรุ่นตอนอายุ16ปีพ่อบวชเป็นสามเณรและอยู่ในเพศบรรพชิตจนอายุ28ปีถึงได้ลาสิกขาหลังจากนั้นก็ได้มีภรรยา2คนซึ่งเป็นพี่น้องกันโอ้งี้นี่สมบัติไม่ต้องแบ่งกันเลยงี้เลยคนน้องเป็นแม่ของผมครับหลังสงครามโลกครั้งที่2คุณพ่อได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดตากชั่วคราวแล้วกลับไปอุตรดิตถ์จากนั้นภรรยาคนพี่ก็ได้ขอแยกตัวออกไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดตากส่วนคุณพ่อและคุณแม่ของกระผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคุณพ่อได้ทำเหมืองแร่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ทำนาพ่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆจะไปวัดทุกวันพระและนำลูกๆสวดมนต์ทำวัดเช้าและวัดเย็นทุกวันท่านไม่ดื่มเหล้าแต่จะสูบบุหรี่ในวัยกลางคนท่านทำบาปมากเพราะต้องฆ่าสัตว์เช่นปลามาเลี้ยงชีวิตลูกๆในช่วงปลายชีวิตท่านได้พยายามรักษาศีล5เป็นพื้นและถือศีล8ในวันพระคุณพ่อของผมได้ป่วยเป็นโรคชราเมื่อตอนอายุได้80ปีเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งสุดท้ายหมอก็ได้ลงความเห็นว่ามีอาการคล้ายจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนหลังจะได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านและเสียชีวิตที่บ้านโดยตอนก่อนที่ท่านจะเสียกับผมได้อยู่ด้วยตลอดถ้าญาติคนใดร้องไห้กับผมก็จะไล่ให้ไปห่างๆพยายามจะคอยพูดคำพุทโธให้ท่านฟังและจะคอยจับมือท่านไว้ตลอดอันนี้ถูกหลักพี่ชายพี่ชายของกับผมเป็นทหารอากาศอยู่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีมีภรรยาเป็นคนที่นั่นมีลูกสาว1คนเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่พูดจาสุภาพทำบุญบ้างเป็นครั้งคราวและเคยบวชอยู่ที่วัดท่าขนุนหนึ่งพรรษาตอนหลังป่วยเป็นมะเร็งตับรู้เมื่อตอนเป็นมะเร็งในระยะที่3แล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนพอกระผมทราบข่าวจึงได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้1องค์ก่อนตายพี่ชายเหมือนมองเห็นว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆเตียงก็รู้สึกหงุดหงิดและให้พี่สาวและพี่สะพ้ายไล่คนเหล่านั้นไปแต่ทั้งสองก็มองไม่เห็นเลยไม่ได้ไล่พี่ชายจึงรู้สึกไม่พอใจตอนที่กับผมกำลังจะไปร่วมงานกฐินที่วัดพระธรรมกายเมื่อปี41ขณะอยู่ที่บ้านของผู้นำบุญก็ได้ทราบข่าวว่าพี่ชายได้เสียชีวิตแล้วทำให้รู้สึกลังเลว่าจะไปไหนดีห่วงพี่ชายที่เพิ่งเสียไปด้วยแต่กัลยาณมิตรก็ได้บอกว่าให้ไปเอาบุญใหญ่กฐินให้พี่ชายจะดีกว่าวันนั้นจึงได้ตัดสินใจมาร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายส่งบุญให้พี่ชายแทนครับคุณพ่อของผมซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราคติของท่านเป็นอย่างไรครับทำไมจะมีอาการคล้ายเป็นโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเกิดจากวิบากกรรมอะไรครับคุณพ่อรับรู้การที่ผมให้พ่อภาวนาบ้างไหมครับพี่ชายของผมมีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับสิ่งที่พี่ชายผมเห็นก่อนตายคืออะไรแต่ตอนนี้คติของพี่ชายกับผมเป็นอย่างไรบ้างครับตอนที่พี่ชายเพิ่งเสียชีวิตพี่ชายทราบไหมครับว่าผมมาเอาบุญกฐินปี41ให้เขากับผมได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อและพี่ชายของผมและบุญอื่นๆอีกทั้งสองจะได้รับบุญนี้ไหมครับก็สั้นๆดีเหมือนกันเอามาฟังกันเลยย่อๆนะจ๊ะคุณพ่อมีอาการคล้ายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคืออักเสบที่บริเวณต่อมลูกหมากเกิดจากเศษกรรมกามีกรรมเจ้าชู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันกอบกับท่านชราอายุ88ปีแล้วหมดอายุไข
จึงละจากโลกนี้ไปพฤติกรรมนี้คือกรรมเจ้าชู้นะจ๊ะแต่พอเป็นเศษกรรมแล้วก่อนตายท่านได้ยินเสียงที่ลูกได้แนะนำทำให้ท่านระลึกนึกถึงบุญได้บุญจึงได้ช่องจึงไปแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพบุตรอยู่ในสายยักษ์รูปหล่อคือยักษ์ไม่มีเขี้ยวงอกนอกจากเวลาโกรธได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเราจะเห็นว่าตอนสุดท้ายก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหมองกับใสถ้าใจใสก็ไปดีถ้าหมองก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆนะจ๊ะทำอย่างวันนี้ถูกหลักวิชาแล้วคือใครจะมาร้องห่มร้องไห้ไล่ๆออกไปห่างๆแล้วก็เอาคนที่เข้าใจหลักวิชาให้แนะนำผู้ใกล้จะละโลกนั่นน่ะไอ้นึกถึงบุญนึกถึงความดีนึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยประคับประคองไปเรื่อยๆทั้งๆที่บางทีเราดูเหมือนอาการภายนอกจะไม่รับรู้น่ะขอให้พูดไปเถอะพูดไปเรื่อยๆหรือจะสวดมนต์ให้ฟังนะจ๊ะสวดมนต์ให้ฟังถ้าเราไม่รู้จะพูดธรรมะอะไรก็สวดมนต์ให้ฟังแล้วก็บอกให้ผู้ใกล้จะละโลกว่าเออทำจิตให้เริ่มใสในพระรัตนตรัยทำเฉยๆแล้วฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ให้หลับไปอย่างสบายอย่างนี้ถูกหลักวิชานะจ๊ะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมพี่ชายเป็นมะเร็งตับตายตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มสุราเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นทหารออกรบขาดศึกตายเป็นจำนวนมากนิกรรมปานาติบาตลบกันสมัยโบราณฟันกำลังแทงกันจิกชักหลายวิธีเลยก็ตายมาหลายแบบมาแล้วเนี่ยด้วยกรรมอันนี้กรรมปานาติบาตเนี่ยเมื่อวานเราจำได้ไหมชานนใต้ติ่งอะไรนั่นนะชาติเดียวทำกรรมหลายอย่างและกรรมอย่างหนึ่งส่งผลชาติหนึ่งอีกกรรมหนึ่งส่งอีกชาติหนึ่งจำได้ไหมจ๊ะจำได้อันนี้เหมือนกันในกรรมปานาติบาตก็มาส่งผลอย่างเนี้ยในกรรมปานาติบาตอายุสั้นเห็นไหมพอทำกรรมเข้าเนี่ยรหัสชะตากรรมเกิดรหัสชะตากรรมเนี่ยก็ไปบังคับให้รหัสพันธุกรรมล้วนเลยเห็นไหมล่ะเป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยไม่ได้มาทางสุราอย่างเดียวเนี่ยมาด้วยอันนี้วิบากกรรมเนี่ยมาหลายๆอย่างเห็นไหมเป็นอย่างเนี้ยครูไม่ใหญ่ก็ว่าไปเรื่อยเนอะอย่าไปถือสาครูบ้านนอกก็แล้วกันว่าโมโมไปเรื่อยก่อนตายได้เห็นกายละเอียดของพวกสัมภเวสีแถวๆนั้นแต่เห็นได้เพราะตัวเองใกล้ตายแล้วคือพวกที่กำลังแสวงหาที่เกิดแต่ไม่มีที่ล่อนเล่เนี่ยพวกล่อนเล่เนี่ยมันก็มาเยี่ยมแต่หน้าตามไม่น่ารักคือดูแล้วมันอนาโตมีมันล้วนเหมือนรถตัวถังบุบบูบีอะไรอย่างเงี้ยตัวถังล้วนไม่น่าดูไม่เชื่อคืนนี้ลองเห็นสักคนโอ้โหเปิดมุ้งโผล่ไปข้างเตียงเฮลโลอย่างเงี้ยฮะเฮลโลหน้าตัวถังยุบแต่จริงๆเขายิ้มแต่ยิ้มแล้วมันดูพิลึกนี่นะเป็นอย่างงี้เนี่ยตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยู่ในเกษตรศาสตร์บางเขนปิดเทอมนี่เขาจะให้นักศึกษาออกจากหอพักแต่ก็เราก็จะต้องไปผูกสมัครรักใคร่กับแม่บ้านบอกจะไปบอกอาจารย์ที่ดูแลจะขออยู่วันนั้นก็อยู่เพราะเรามีเพื่อนอีกคนอยู่ต่างหอเราขออยู่ด้วยแต่อยู่คนละห้องครูไม่อยากอยู่ห้องติดกับห้องน้ำห้องแรกของเขาอยู่ห้องติดกับห้องกลางห้องกลางเขาจะไว้สำหรับรีดผ้ามั่งอ่านหนังสือพิมพ์มั่งทำกิจกรรมทุกอย่างรับน้องหอไอ้สารพัดอยู่นั่นจะตรวจโรคแบบอะไรก็ว่ากันไปแต่แล้วนั่นก็มีวิธีตรวจโรคพิลึกนอนคนละห้องตอนปิดเทอม
ตอนเช้าเจอกันเขาบอกว่าเตียงมันสองชั้นใช่ไหมเขานอนชั้นล่างโชคดีนะเขานอนคนเดียวใส่ล็อกประตูมุ้งลวดปิดอย่างดีแต่ตรงคืนเขานอนคนหนึ่งคนเดียวใช่แต่ว่าเห็นขาคนนั่งห้อยลงมาโชคดีไม่เห็นหน้าเห็นขาห้อยลงมาสองขาเหมือนคนเหมือนเรานั่งห้อยเท้าจากเตียงสองชั้นนึกภาพออกไหมเท่านั้นไม่กลับมาเยี่ยมหอนี่ก็เออแม่นั่นแหละสัมภเวสีโอ้แถวนั้นเห็นกันเยอะสัมภเวสีทหารมายืนแถวตรงยืนเรียงแถวส่วนมากมักจะไอ้คนขี้เมาเห็นเมาเห็นไม่รู้ตามันฝาดหรือเปล่าโอ้มันเห็นได้ยืนแค่แถวรับบ้างมีหัวบ้างไม่มีหัวเลยอ่ะเดี๋ยวต่อเนี่ยเมาไปเรื่อยเลยถึงไหนแล้วเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบุญก็ทำกรรมก็สร้างแต่ก็ไม่ได้สร้างอะไรมากมายนักกอบกับบุญที่น้องชายและผู้มีชีวิตอุทิศไปให้แล้วก็กรรมเก่าตัวยังมีอยู่พญายมราชจึงพิพากษาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้มาเกิดแล้วแต่ก็อายุก็จะสั้นเพราะกรรมปานาติบาตมันเหมือนชาตินี้แหละแล้วก็จะตั้งอายุสั้นอย่างนี้ไปอีกหลายชาติเพราะกรรมเก่าวิบากเก่าที่เคยเป็นทหารฆ่าคาศึกตายนะยังไม่หมดยกเว้นมาเกิดชาติไหนแล้วสร้างบุญไปเรื่อยอายุมันก็จะยืดขึ้นสมมติตายชาตินี้39เกิดใหม่ขึ้นมาบุญบันดาลได้เจอเนื้อนาบุญได้สร้างบุญบุญก็จะได้ช่องก่อนได้ก็แทนที่จะตายอายุ39ก็จะยืดไป40กว่าอะไรเงี้ยเกิดมาอีกอ้าวเจอเนื้อนาบุญอีกยืดไปอีก50 60หรือบุญในอดีตที่เคยทำมาเชื่อมเอาปลื้ด80นู่น อันนี้ก็กันแล้วแต่คือเรื่องของกรรมเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกมันเป็นอจินไตยอย่าไปคิดเลยฟุ้งมีส่วนแห่งความเป็นบ้าต้องไม่คิดแล้วทำใจให้มันหยุดนิ่งพอใจสงบเดี๋ยวแล้วก็รู้เรื่องราวความรู้เรื่องความซับซ้อนของกฎแห่งกรรมบุญที่อุทิศไปให้ทุกคนได้รับหมดจ้ะ